สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่แป๋วนะคะจะมาทำเขาเรียกอะไรล่ะลาบหรอไม่ใช่สิลาบลาบค่ะลาบไก่นะคะตอนนี้นะคะมีพริกนะคะแล้วก็มีมะนาวมีกรีนออนเนียนแดนมินต์นะคะใบมินต์นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมโดยการหั่นพริกไว้ก่อนเลยนะคะหั่นพริกแล้วก็ตำไว้นะคะตำแบบนี้เลยค่ะนะคะตำนะคะตำให้ละเอียดเท่าที่เราจะทำเลยนะคะแล้วก็พี่ก็จะใส่ลงไปในโถนะคะใส่พริกนี่แหละค่ะลงไปในโถก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปเราจะใส่ทั้งพริกสดและพริกแห้งนะคะพริกสดและพริกแห้งนะคะเพราะว่าพี่ชอบความเผ็ดนะคะโอเคนะหลังจากนั้นเราก็เก็บอันนี้ไปเลยนะคะเก็บช้อนไปก่อนนะคะเราจะมาเริ่มโดยการที่นวดกระทะนะคะก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟนะคะแล้วก็เรามาคั่วไก่กันนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ50กรัมแต่พี่จะใช้แค่นิดเดียวนะคะพี่จะใช้แค่นิดเดียวนะคะค่ะพี่จะใช้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ไปในน้ำในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกันนะก็คือทำเป็นกระทะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะใช้น้ำนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็นวดเคี่ยวนะคะให้เขาเป็นละเอียดนะคะก็จะมีน้ำไก่นะคะทำอย่างนี้นะคะไปแล้วเดี๋ยวเราจะเติมพวกผักนะคะทำแบบนี้นะคะนี่จะเป็นไก่สับเลยนะคะนี่ค่ะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะมะนาวพริกนะคะพี่ก็จะใส่พริกตำนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วค่ะนี่ค่ะพี่จะใส่พริกนะคะใส่หมูเพิ่มนะคะที่ใส่หมูเพิ่มลงไปไก่นะคะนี่เป็นไก่ก็จะใส่ไก่ลักษณะไก่ชิ้นด้วยพริกนะคะพริกสดพริกแห้งนะคะนี่พริกเผ็ดมากเลยพี่ชอบเผ็ดเปรี้ยวพี่ก็ใส่เผ็ดเปรี้ยวนะคะช
อบแบบไหนใส่อย่างนั้นเลยนะคะนี่นะคะมะนาวเยอะมากเลยนะคะอันนี้ข้าวครัวนะคะมีข้าวครัวนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะใบมิ้นท์หอมเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะมิ้นท์หอมมากมิ้นท์ปลูกเองที่บ้านค่ะค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาหยดลงไปหอมค่ะนะคะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงนะคะใส่เยอะก็ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยหอมก็จะมีประโยชน์นะคะหอมแดงอันนี้จะหอมอร่อยหอมหวานมากค่ะแล้วก็ชิมนะคะชิมน้ำชิมนะคะเดี๋ยวเราจะตักชิมกันต้องใส่มะนาวอีกค่ะเผ็ดกำลังดีค่ะเราต้องใส่มะนาวอีกนะคะเพราะว่าเปรี้ยวไม่มีรสชาติเลยชิมอีกนะคะชิมดูค่ะชอบรสชาติแบบไหนหากไม่ได้รสชาติที่เราต้องการก็เพิ่มนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเรามาจัดจานกันนะคะนี่นะคะ
เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือลาบนะคะสวยงามมากเลยค่ะโอเคอันนี้เราก็รับประทานได้เลยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ